โอเค okay. backtest EURO AUD นะครับวันที่13:09เนาะนะนะก็คือ13กันยายนนะครับปี2021นะฮะเรามาเริ่มกันที่เดลี่นะฮะในส่วนของเดลี่เนี่ยอ่าอาทิตย์ที่แล้วเนาะเหมือนกับว่าราคาไม่ได้มีวอลุ่มอะไรเลยนะครับดูจากลักษณะของแท่งเทียนเดลี่นะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนะี่ยไม่แน่ว่าเราอาจจะมีวอลุ่มอาทิตย์นี้นะครับก็เรามี แนวต้านด้านบนใช่ไหมครับแล้วเราก็มีซัพพอร์ตด้านล่างตรงนี้ง่ายๆเนาะในส่วนของทำเฟรมเดลี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ4ชั่วโมงกันนิดหนึ่งในส่วนของ4ชั่วโมง Property Scale Fix ตรงนี้เพลงกาฟมันขยับได้นะครับเรามีแนวต้านตรงนี้นะด้านบนนะครับผมแล้วก็มีเหมือนจะเป็นโซนซัพพอร์ตโซนนี้ที่ราคาเนี่ยมีการทะลุออกมานะครับฉะนั้นผมคิดว่าโซนตรงนี้เนาะ ราคาแท่งนี้เนี่ยมีแรงขายเยอะมากนะครับฉะนั้นถ้าแท่งนี้เนี่ยมีการทะลุโลตัวเองเนาะก็มีสิทธิ์ที่ราคาเนี่ยอาจจะวิ่งลงมาต่อแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเรารอดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะวิ่งลงมาได้ไหมนะครับถ้าลงมาต่อจริงก็น่าจะถึงโซนนี้ได้ประมาณ40 p ิ p s ส์นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของ1ชั่วโมงนิดหนึงโอเคในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับก็เป็นโซนที่ว่าผมว่าค่อนข้างสะดวก ในการที่เราจะหาจังหวะเข้าเซลลเนาะจากจุดตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าแท่งนี้ปิดและเปิดจุดเดียวกันเนาะนั่นหมายความว่าเป็นแท่งเสียเวลานะครับฉะนั้นณตอนนี้นะครับคอนเซปต์เนี่ยผมคิดว่าเซลล์ต่ํากว่าเส้นเหลืองตรงนี้เนี่ยน่าจะเมคเซนดที่สุดนะครับหรือถ้าจาังหวะหาจังหวะบายเนาะก็อาจจะต้องรอราคาเนี่ยปิดเหนือโซนนี้ขึ้นไปนะครับโซนในส่วนของเส้นเหลืองด้านบนตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีคลีนทัฟฟิกทั้งบนและ ด้านล่างนะครับฉะนั้นเนี่ยรอรอแท่งเทียนเนี่ยปิดไปในลักษณะทางใดทางหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยหาจาังหวะเซลล์หรือบายนะครับเร็วเวลาเป็น57ทิกสต์ต่อวินาทีเนาะมีข่าวไหม low impact อ่ามี CPI พรุ่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้กระทบกับในส่วนของ GDP เนาะที่ที่กระทบเนี่ยก็คือวันที่15นะครับวัน พุทธนะมันพุทธ C p I จีมีของ G d P นะครับโอเคตอนนี้ราคาเนี่ยมีการทะลุโลตรงนี้ออกมานะครับในโซนของ1ชั่วโมงนะครับทีนี้ในโซนของ30นาทีเนี่ยก็เหมือนกับว่าราคานะครับมีการพยายามที่จะวิ่งลงมาลิเทสโลตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือจะรีบเข้าเทรดหรือไมนะครับผมคิดว่าควรรอ30นาทีแค่นี้ปิดก่อนละกันนะครับจะดูว่ามันปิด,ปดยังไงเนาะ พอตอนนี้เนี่เหมือนราคาเขาวิ่งมาทำ low ไว้นะครับโอเค30นาทีปิดลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ถึงแม้35นาที structure เองก็ตามนะครับ1 5นาที structure เนี่ยเหมือนกับว่าเรามีสพ p ร o r t ส่วน,นาราคาเบร a เอาออกมาได้นะครับน,นั้นเน่ผมคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่30นาทีน่าจะลงต่อได้นะว่าผมจะทำการเข้าเทรดที่2% นะครับสต o อปลอดด้านบนตรงนี้แนละ้วประมาณ9 Pips นะครับ target ก็ดอลลาร์นูเลยคิดว่าราคาแน่จะวิ่งไปได้นะครับทีนี้ถ้าเทรดนี้จะไม่เวิร์เนี่ยคือแท่งนี้มันจะต้องทะลุหายตรงนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่ผมเอาสต o อปลอดไว้ตรงนี้นะครับโอเคกดเทรดขึ้นมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น Pips p r o f i t นะครับ15นาทีปิดเป็น Bullish ้าวโอเค เพราะนั้นเนี่ยถ้าสิบห้าทีแท่งนี้นะครับทะลุไฮตรงนี้เนาะผมจะทําการปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งไปโดนสต็อปลอดได้เหมือนกันนะแล้วจะกลับมาทะลุไฮเพื่อนไหมถ้ากลับมาทะลุไฮเนาะต้องปิดเทรดครึ่งหนึ่งนะครับเพราะมีสิทธิ์ที่จะโอเคปิดเทรดครึ่งหนึ่งบริหารความเสี่ยงนะครับขอ50% เพราะว่าการที่มันจะลงต่อเนาะมันไม่ควรที่ต้องกลับมาลักษณะแบบนี้แหละนะครับโอเคแต่ราคายังปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมองเซลล์ไว้ได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าหนึ่งชั่วโมงจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็ยังยังได้อยู่นะครับปรับหนี้เป็น5้า แต่ถ้าเราไปปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองเนี่ยราคาก็น่าจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแทนนะครับเราต้องการให้ราคาปิดเหนือเส้นเหลืองตรงนี้เนาะเพื่อหาจังหวะเข้าบ่ายนะครับถ้ายังปิดเหนือเส้นเหลืองไม่ได้ผมก็ยังมองเป็นเซลล์อยู่นะ ตรงนี้ยังไม่ปิดนะครับยังไม่ปิดเหนือเส้นเหลืองเราจะเห็นว่าเนี่ยยังเรายังมีไซ้เทียนแท่งนี้อยู่นะครับที่ราคาควรที่จะปิดเหนือโซนนี้นะครับผมโอเคอีกหนึ่งนาที โอเคอันนี้เป็นนิว york volume นะครับผมก็เราจะเห็นว่า1ชั่วโมงเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับเซลล์ต่ำกว่าเส้นเหลืองนะครับเหมาะสมที่สุดเราจะเห็นว่าแท่งแดงแท่งนี้นะครับสามารถที่จะปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยราคาเราจะวิ่งลงต่อได้หนึ่งเนื่องจากสาเหตุที่เรามีแรงขายเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงของนิวอ่าลอนดอน session เนาะนะครับวิ่งลงมาปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยราคาทำัพพ p o r t นะครับ พอราคาทำซัพพอร์ตเนี่ยอ่าเราจะเห็นว่าราคามีการรีเทสโซนนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าราคารีเทสเรียบร้อยแล้วเนาะมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอแท่งนี้นะครับผมรีเจ็คลงมาจากด้านบนเราจะเห็นไส้เทียนเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วไม่สามารถทะลุไปได้นะครับเจ้าต,ตัวบอดี้เองเนาะถ้าผมรีมูฟทุกอย่างออกให้หมดเนี่ยแล้วลองดูแบบง่ายๆนะครับะจะเห็นว่า เจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันปิดต่ํากว่าแท่งพวกนี้หมดเลยนะครับฉะนั้นอาจจะหมายความได้ว่าเนี่ยเรามีแรงขายเข้ามาแล้วนะครับผมฉะนั้นถามว่าผมเข้าเซลเลยได้ไหมผมคิดว่าผมน่าจะเข้าเซลลได้เลยนะครับผมใช้เป็น2%องเปอร์เซ็ตอปลอดด้านบนนี้เนาะเพราะถ้าราคาจะวิ่งลงนะครับแท่งนี้ที่เปิดอยู่เนานะมันต้องเคลบหายตรงนี้เพื่อวิ่งลงต่อนะครับผมแต่ว่าถ้ามันมีการกลับขึ้นมาทะลุหฮตรงนี้เนาะนั่นหมายความว่าเทนอาจจะเป็นเทนขาขึ้นแทน นะครับผมเช่นนั้นก็เข้าเซล์ลได้เลยนะครับสี่นาทีแรกนะมีการทำหายด้านบนเรียบร้อยนะครับเปิดนี้ขึ้นมาอา่าผมจะคัดกำไรออกที่ประมาณสักเนี่ยประมาณราคาน่าจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะครับ <c oughs> ผ่านไปสิบห้านาทีแรกโอเค หนึ 1> 1ชั่วโมงทุกอย่างสวยหมดเลยนะครับสีชั่วโมงเป็นแบ a r ชเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับว่า4ีชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับว่าเรารีเทสเบรกและรีเทสเรียบร้อยเนาะเพราะมันมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับก็หวังแค่ว่าเราจะทะลุโซนนี้ไปได้นะครับถ้าเราทะลุโซนนี้ไปได้ส,ส่วนสามสิบนาทียังไงก็ลงต่อได้แน่นอนนะครับ โอเคเราต้องการให้แท่งนี้ขรบขระไฮแท่งนี้นะครับผมทะลุโลเพื่อวิ่งทะลุโซนนี้ออกมาต่อเนาะถ้าเป็นได้ก็เพอร์เฟกเลยนะครับน่าจะมีเทรดวินเทรดนี้นะครับโอเคราคาเจ็ดปิ๊บสี่ปิ๊บห้าปิ๊บเดี๋ยวน่าจะมีวอลลุ่มวิ่งเข้ามานะครับโอเคสิบปิ๊บ สิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สิบสี่ปิ๊บนะครับผมจะปิดเทรดนี้สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เอา Stop Loss หน้าไม้นะครับเทรดแรกเราผมเข้าเซลล์ไปเนาะเสียไปนะเพราะว่าเหมือนราคาต้องการที่จะไปรีเทสมากกว่าดีเนาะก็เลยนะครับทำให้เสียเทรดแรกไปเทรดที่สองวินคืนมาได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะ อขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันโอเคราคากลับตัวขึ้นมาโดน Stop ปลอ s หน้าไม้นะครับไม่เป็นไรเราไปวันถัดไปกันดีกว่าโอเคว,ว้าวลักษณะราคาวิ่งแบบนี้เนี่ยคำถามคือราคาจะวิ่งไปได้ไกลอีกแค่ไหนนะครับ ในส่วนของ15นาทีอเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้บป๊บหนึ่งเนาะมไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นต่อไหมนะครับดูจากลักษณะเนี่ยที่เราขึ้นมาหลายแท่งแล้วนะครับเราอาจจะมีวอลลุ่มมากพอที่จะส่งราคาวิ่งขึ้นต่อได้เนาะเพราะฉะนั้นผมอาจจะเข้าเทรดนี้สักหนึ่งเอร์นะครับบายแล้วก็สบอบลอ s และ้วล่าตรงนี้เนาะอันนี้เป็นเป็นช่วงที่ ม่ใช่ช่วงที่ผมเล่นนะครับแต่ผมคิดว่าราคาน่าจะวิ่งขึ้นต่อจากจุดนี้ได้เนาะเพราะมันเป็นเทนขาขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้ววอลลุ่มบายยังมีอยู่นะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเนาะเพราะฉนั้นคิดว่าราคาน่าจะไปต่อได้นะครับตอนนี้วิ่งไปสองปิ๊บนะช่วงนี้เป็นช่วงตลาดลอนดอนนะครับโอเค สิบห้าทีปิดแบไม่สวยงามนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสิบห้าทีแท่งนี้ทะลุหายนู่นนี้เนาะราคาขึ้นต่อได้แน่นอนนะครับโอเคสิบบิ๊บสเนาะเอ่อผมว่าผมน่าจะรอดูว่าหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้จะปิดยังไงนะครับปล่อยเทดนี้วิ่งไปก่อนสิบสี่ิ๊บ มืนมันติดแนวอะไรสักอย่างข้างบนนะครับหนึ่งชั่วโมงจะปิดในอีกหกนาทีห้านาทีสุดท้ายถ้าหนึ่งชั่วโมงปิดผมก็จะปิดเทรดนะฮะหนึ่งชั่วโมงปิดในลักษณะที่ตรงนี้ผมว่ามาถึงจุดที่ค่อนข้างน่ากลัวเนาะเพราะดูซ้ายมือตรงนี้นะครับเรามีโซนที่ ราคาเคยรีเจ็คมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นราคาจะมีการกลับตัวได้ในช่วงของลอนดอนเซสชั่นนะพราะฉะนั้นผมจะปิดเทดนี้ไปเลยแล้วกันนะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นต่อก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่ช่วงที่ผมเล่นอยู่แล้วนะครับว้าวโอเคราคาลงดีนทะีปิดโอเคทีนี้เรามาช่วงเซสชั่นของเราดีกว่านะครับก็ในช่วงเซสชั่นของเราเนี่ยเรามาดูวิเครอ์กราฟกันใหม่นหนึ่งนะครับถึงแม้ว่า จะได้เทรดลอนดอนไปแล้วเนาะได้มา move หนึ่งนะประมาณ0.5ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็เคลียร์กราฟตรงนี้ออก30นาทีเคลียร์ใหม่เลยแล้วกันนะครับเทมเพลตแล้วก็ property scale fix โอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่ Daily นะครับได้ส่งของทำเฟรม Daily เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเยอะละ นะครับผมแล้วก็เหมือนจะวิ่งมาถึงโซนตรงนี้นะครับที่เราเคยเป็นซัพพอร์ตเก่านะครับผม,มราคามีการเบรคออกมาเนาะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าราคาวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีการรีอคยังไงกับโซนนี้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูในสวนของสี่ชั่วโมงกันในสวนของ4ี่ชั่วโมงเนาะถ้าเราดูซ้ายมือนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเนะี่ยเรามาถึงโซนนี้นะครับผมแท่งก่อนหน้าเราแท่งสี่ชั่วโมงก่อนหน้าเนี่ย ราคาพยายามจะขึ้นมาใช่ไหมผมมาถึงโซนนี้ปุ๊บมีการกลับตัวลงทันทีนะเพราะฉะนั้นคําถามคือ4ชั่วโมงแท่งนี้เนี่ยนะครับที่เหลืออีก3ชั่วโมงเนี่ยราคาจะขึ้นต่อได้ไหมนะผมถ้าขึ้นต่อเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีการทะลุไายตรงจุดตรงนี้เนาะก็ <c oughs> ถ้าเราทะลุตรงนั้นไปได้นะก็เรามี clean t r a f f i ประมาณ25่ิบซ้ายมือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็น t a r ต ของผมถ้าราคาจะขึ้นต่อนะฮะเดี๋ยวผม Copy Zo โซนนี้ไปในส่วนของ1ชั่วโมงนิดนึงโอเคก็ uh, 16าสิ๊บโอเคทีนี้ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นส t ั u เ t u r e ที่มัน uh, ค่อนข้างชัดเจนเนาะก็คือราคาเนี่ยมีการทำแดวต้าใช่ผมราคาลงมาทำ support แล้วก็ขึ้นไปรีเทสไฮที่มันทำไว้นะครับทีนี้เจ้าแท่งนี้เนี่ยมีการ b เบ a k โซน,นี้ออกมาเนาะแต่ยังปิดต่ํากว่าเส้นเหลืองอยู่นะครับคําถามคือราคาจะขึ้นต่อได้ไหมผมคิดว่าถ้าโดยส่วนตัวผมจะเข้าบายนะผมอาจจะให้แท่งนี้นะครับรอแท่งนี้เนี่ยมีการทําไส้เทียนล,ลงมาก่อนนะครับผมประมาณตรงนี้ก็ได้แล้วค่อยทะลุไฮเส้นเหลืองขึ้นไปผมถึงจะเข้าบายนะครับผมเพราะว่านะถ้าราคามาทำโลแล้วเนาะมีสิทธิ์ที่มันจะขึ้นไปทำไฮต่อได้นะครับในส่วนของ3ามสิบนาทีล่ะโอเคในส่วนของ30นาท,นนาทีดูเหมือนเราจะมีแรง บายเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงแท่งใหม่นะครับทําเส้นเทียนล,ลงก่อนขอลบโซนนี้เนาะแล้วทะลุเส้นเหลืองไปผมว่าเหมาะสมที่สุดในการจะเข้าบายนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นก็อาจจะต้องรอแท่งเทียนปิดเหนือโซนนี้นะครับเพื่อหาจังหวะเข้าบายนะครับแต่ถ้าจะเป็นลักษณะแบบเข้าเทรดอิมพอร์ตสว่างแท่งเนาะก็ต้องตามที่ผมพูดไปนะครับคือรอราคาทำเส้นเทียนล,ลงก่อนเหมือนกับที่แท่งนี้มันกำลังทําอยู่นะครับ ที่นี้เรามีบายแล้วเนาะแต่ถ้าเซลนะครับแน่นอนว่าต่ำกว่าโซนนี้ชัวร์ที่สุดนะครับผมโอเค30นาทีปิดเป็นลนักษณะแบบนี้เราต้องการให้มันเคารพโซนนี้นะครับเพื่อยังคงพูดได้ว่าราคาน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับ วันนี้เรามีข่าว c p i ซึ่งเป็นของ USD นะไม่ได้กระทบกับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคเล่งเวลาหนึ่งเหมือนวอลุ่มจะเยอะนะครับราคาวิ่งช้าหมายถึงในส่วนของแท่งเทียนต่อบีเนาะโอเคตอนนี้ยังยังไม่เห็นอะไรนะครับผมคิดว่าราคาน่าจะแค่เลนจิ้งอยู่เฉย อืม15นาทีเหมือนจะวิ่งขึ้นต่อได้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนขนาดนั้น4ชั่วโมงสิ่งที่น่ากลัวคือเราไม่รู้ไงฮะว่ามันจะฟรีเจกจากโซนตรงนี้ไหมโซนเส้นเหลืองไหมนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า4ชั่วโมงแค่นี้เคยวิ่งมาแล้วขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่า แท่งนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าเรามันอาจจะดูเพื่อนมันว่าเฮ้ยขึ้นไม่ได้มันก็เลยไม่อยากขึ้นแล้วเป็นลงแทนนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูตากเจอทางเฟรมเล็กแ,แบบเนี้ยนะครับโอเคสามสิบนาทีเบรกตรงนี้ออกมาเหลือเจ็ดนาทีเนาะเหลือเนาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะรอแท่งนี้ปิดแท่งหนึ่งชั่วโมงนี้ปิดนะครับแต่ว่าถ้าราคาขึ้นไปต่อจากจุดนี้เลยก็ถือว่าเราพลาดเทรดนะครับ สองนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายโอเคราคาแท่งนี้เนาะปิดสูงกว่าเพื่อนนะครับแต่ยังต่ำกว่าเส้นเหลืองอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนิวร์กวอล l ุ่มนะครับถ้าราคามีการทำเส้นเทียนลงทะลุไฮตรงนี้เนาะราคาน่าจะขึ้นต่อได้นะครับในสองส,งสามสินาทีเองโอเคเพราะฉะนั้นต้องรอให้มันทำเส้นเทียนลงก่อนนะครับทะลุไฮตรงนี้ถึงจะพูดได้ว่าเราจะมีวอลุ่มเข้ามานะครับ วอลุ่มบายเข้ามาแต่ดูจากลักษณะที่30วินดีแท่งก่อนหน้าปิดเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงที่จะทำอิมพอรสเหมือนกันนะควรที่จะรอแท่งนี้ปิดเนี่ยโซนนี้น่าจะชัวร์ที่สุดนะครับแต่ถ้ามันปิดไม่ได้เนาะก็อาจจะราคาจะวิ่งลงแทนนะครับผมเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ โอ้ว้าว C P I หรอไม่ใช่อ่ะทำไมเดี๋ยวนะทำไมราคามันวิ่งขนาดนี้เลยตอนแรกผมกะว่าจะเข้าเซลล์พอแท่งนี้ทะลุโลนะแต่เหมือนจะมีข่าวอะไรสักอย่างเนาะโอเคไม่เป็นไร เราต้องการให้แท่งน,นี้ปิดต่ำกว่าโซนนี้นะครับเพื่อหาจังหวะเข้าเซลล์ต่อเพิ่งสองนาทีแรกเลยนะครับว้าวโอเคเร่งสปีดหน่อยแล้วกนะันแท่งนี้พันผวนสูงมากนะครับ จริงจริงๆถ้ามันไม่มีแท่งนี้มาแบบนี้เนาะผมคิดว่าเข้าเซลล์แท่งนี้เมื่อราคาทรโลตรงเนี้ยเพอร์เฟกที่สุดเนาะเพราะาราคาขึ้นด้านผลไม่ได้นะครับแล้วก็มีแรงขายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมเช่นนั้นเนี่ยว่าเข้าเซลล์แท่งนี้คือถูกต้องที่สุดนะครับแต่มันเหมือนมีข่าว breaking n e w มาหรือเปล่านะครับให้ราคาพุ่งไปขนาดนี้เลยเนาะเลกหนึ like ่งนาทีโอเค เราจะเห็นว่าราคาไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้นะเพราะฉะนั้นพูดได้พูดได้ยากนะครับว่าราคาจะลงต่อนะฮะโอเคไปวันถัดไปแล้วกันนะครับว้าวทำซัพพอร์ตเนาะถ้าเราทะลุ โลตรงนี้นะครับน่าจะ collection m o พวกนี้ได้หรือถ้าไม่ได้รู้โลเนะก็จะไปรี t e s t h i ด้านบนได้นะครับโอเคราคาレนจิงวันอังคารนี้ไม่ได้มีเทรดนะฮะเพราะว่ากราฟมันแปลกๆนะครับ13โอเคทีนี้ปัญหามาแล้วปัญหามาแล้วคืออะไรก็คือเราレนจิงนะครับレนจิงไซเวย์อยู่ในกรอบเดี๋ยวผมลบโซนออกหมดก่อนแล้วเดี๋ยวตีโซนใหม่นะครับ ลบซอนพวกนี้ออกให้หมดปึ๊บปบ๊บป๊บโอเคแล้วก็4ชั่วโมงเองนะครับลบเดลี่ก็ลบออกอ่าในส่วนของเดลี่เนาะก็ได้เข้าบ่ายเมื่อวานลอนดอนอย่างเดียวนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยราคา ผมไม่รู้แล้วว่ามันจะยังไงต่อนะฮะเพราะว่ามันทำไซเทียนด้านบนเหมือนจะพยายามกลับตัวลงมาหรือเปล่าครับเป็นไปได้เหมือนกันในโซนของสี่ชั่วโมงเลนจิ้งนะครับราคาเลนจิ้งราคาเลนจิ้งอย่างนี้เนี่ยเราต้องรอให้มันมีการเบรกเอาออกไปทางใดทางหนึ่งนะครับผมนะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าราคาเลนจิ้งไม่ได้มีจังหวะให้เข้าเทรดนะครับผมในส่วนของ ชั่วโมงก็ได้ประมาณนี้นะครับโซนด้านบนก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรโซนด้านล่างก็พอได้นะครับพอได้นอะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้เนาะอันนี้เป็นโซนที่เดลี่เปิดแกปลงมาเปิดดอลลาร์นะครับฉะนั้นถ้าเราทะลุตรงนี้มาได้เนาะก็หมายความว่าเดลี่จะกลับตัวลงมา n นะฉะนั้นมีีิทท่มันจะวิ่งลงมาถึงโซนดอลลาร์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ support ตรงนี้เนาะ ก็เลนจ์ประมาณ20 p ิบ s นะครับค่อนข้างโอเคอยู่แหละนะฮะก็ปีโซนพวกนี้ไปใน,นส่วนของบายเองผมคิดว่าก็อาจจะเป็นโซนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมที่จะเสี่ยงก็อาจจะพูดได้ยากนะฮะโอเคเซลผมมองเป็นเซลเนี่ยโอเคกว่าเนาะปรับโซนตรงนี้มาให้มันเข้ากับ30นาทีนะครับโอเคเนี่ย ่วนแบบนี้น่าจะน่าจะเวิร์กกว่าเนีเรารอเซลล์ต่ำกว่าเส้นเหลืองเนาะเพราะว่าซ้ายมือตรงนี้เราเป็น clean t r a ฟิกนะครับผมประมาณส5มสิบห้าปนะครับในส่วนของบายพอปรับโซนแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งยากเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มองเป็นบายไปแล้วกันเนี่ยมองเป็นเซลล์ไปแล้วกันในถ้าบายเนี่ยเนาะก็อาจจะต้องอาจจะต้องต้องรอวันอื่นนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเซลล์มากกว่าโอเค เป็น57 ticks ก็พอเนี่ยเราต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองตรงนี้เนาะหรือถ้าเราเห็นถ้าผมเห็นแบบสตักเจอดีๆปิดต่ำกว่าโซนนี้ก็อาจจะเข้าเซลล์ตั้งแต่จุดนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้ามันมีวอลลุ่มกฉนมาเนาะราคาก็อาจจะพุ่งลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็อ โอเคโล่งๆนะฮะโล่ง,ลง,ลง,ลงถึงทั้งจบวีคพอดีนะครับวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดไม่มีข่าวโอเคราคาพยายามจะขึ้นไปด้านบนแต่ผมยังไม่หาจังหวะเข้าบายนะครับเพราะว่าบแอสเป็นเป็นเซลล์อยู่นะครับผมไม่ได้แพลนไว้ว่าจะบายนะครับเพราะว่าราคามันเลนจิ้งอะนะครับเราโซนน้้นบนบายก็ ไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ทีนี้ราคามีการเบรกเอาออกมาจากโซนรนจิงตรงนี้เนาะคำถามคือในเมื่อผมไม่ได้มองเป็นบายไว้นะครับแต่ถ้าราคาจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับไปดูในส่วนของซ้ายมือนิดน,นึงแล้วกันนะและส่วนของซ้ายมือเนาะก็โซนนี้ค่อนข้างเละเทะนะครับแต่ว่าถ้าราคาจะขึ้นได้จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดนี้เลยมั้งครับก็ห่างไปประมาณ13ปิป๊บนะครับนอกเหนือจากนั้น ไม่รู้แหละนะครับนอกจากนั้นก็อยู่ที่ว่าราคามันจะวิ่งไปถึงตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่บายนะถึงแม้ว่ามันจะ break out ซนนี้ออกมานะครับก็วันวันพุธไม่มีอะไรนะครับราคารนจิ้งแนละ้วเพราะฉะนั้นเ่าเรามาวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเนี่ยสิบสามส่วนโอเคราคาเลนจิ้งเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ อาจจะต้องรอให้มันเบรกโซนนี้ออกมานะครับเรามีคลินทาฟฟิกสายมือเนาะในส่วนของ1ชั่วโมงโอเคสวยงาม1ชั่วโมงปิดเป็นบูลชอ่อนๆนะครับนั้นนี้เรัเสนอแบบนี้ถ้าได้หลัดไปเราทำเสถียรขึ้นทลุโลเนาะราคาวิ่งลงต่อได้แน่นอนนะครับเอ่อโอเคเราดูนะครับว่าจะมีการเบรกโลตรงนี้ไหม 6นาทีแรกเลิก4นาทีนะครับก็จริงๆถ้าราคาจะลงเนี่ยเราควรที่จะทะลุโลดพวกนี้ไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นลักษณะตอนนี้เหมือนมันจะพยายามที่จะโอเคทําได้นะฮะ1ชั่วโมงครึ่งหลังทะุโล์ลงมาเนาะเพราะฉะนั้นผมจะทําการเข้าเซล์ลนะคฮะสต็อป o อสตรงนี้ t าร็ e เก็ตล่านๆตรงนี้นะครับผมเพราะว่าลักษณะแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วราคาทะลุโรตรงนี้เรียบร้อยนะครับมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่ง ลงต่อได้เลยนะครับผมโอ้สเปดมันเยอะเหมือนกันนะสองปิ๊บสเปดแรงมากโอเคหนึ okay. ่งชั่วโมงจะปิดในอีกห้านาทีนะครับ ราคาวิ่งมาได้เจ็ดเปรบโอ้มันน่าจะไปต่อได้นะครับสามสิบนาทีปิดไม่มีเส้เทียนด้านล่างโอเค เราต้องการให้แท่งนี้เคารพไฮตรงนีเน้เพื่อขึ้นเข้าราคาน่าจะลงต่อได้นะครับสเปดแรงมากสองปบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเยอะขนาดนี้นะครับราคากดทะลุโลได้ไหมนะถ้าแท่งนี้จะลงต่อนะครับมันต้องทะลุโลตรงนี้นะแน่นอนนะครับ เพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้แล้วจะไปได้ไหมเราต้องการผมต้องการให้แท่งนี้ปิดต่ำกว่า2แท่งนี้นะครับถ้าปิดสูงกว่าเนี่ยราคาน่าจะวิ่งขึ้นแทนนะครับปิดต่ำกว่าโอเคราคาทุโลดตรงนี้นะผมน่าจะเข้าอีกเทรดหนึ่งนะครับคิดว่าราคาน่าจะไปต่อได้นอะส stop loss เหนือข้างบนตรงนี้เนาะแล้วก็ย้ายสับลอดเทดแรกมาตรงนี้นะครับใบหาสผมมีมองเป็นเซลล์อยู่นะดูจาก4ชั่วโมงดูจาก1ชั่วโมงนะครับแต่ที่น่ากลัวคือ1ชั่วโมงแท่งก่อนหน้ามันปิดเป็นแท่งเล็กๆเนาะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่านิวยอร์กวอลุ่มจะดันราคาลงต่อได้หรือเปล่านะครับจากจุดนี้นะ โอเคแปดเป๊บสี่เป๊บสเปซสองเป๊บอะผมว่ามันน่าเกียดไปนะเราต้องการให้แท่งนี้คาลบไฮด์แท่งก่อนหน้านะครับโอเคแล้วดูเหมือนโอเคแท่งนี้คาลบไฮดแท่งก่อนหน้านครับฉะนั้นถ้าแท่งนี้ทะลุโลดอี้เนานะผมว่าราคาน่าจะลงต่อได้นะครับโอเค ทุโลตรงนี้ลงมาอา่สเปดเพิ่มเป็น3ปิ๊บเทแรกเทแรก12ปิ๊บนะครับผมจะปิดเทนี้หมดเลยแล้วกันเนาะส่วนเทที่สองเนี่ยเอาสต็อปลอ s หน้าไม้แล้วกันเนี่ยเพราะว่าสเปดมันมันเยอะผิดปกตินะครับ3ปิ๊บละไม่รู้ว่าจะมีข่าวดันอะไรมาหรือเปล่านะครับ8ปนะิ๊บเนาะผมน่าจะคัดกำไรที่10ปิ๊บนะครับ เพราะเรายังมีโซนโล่งๆเยอะเลยนะครับผมคิดว่าราคาน,นจะลงต่อได้นะครับอืมไหนสักทิปโอ้โอเคโอเคประนไปวันถัดไปนะครับสเปดเยอะมากสิบสี่ปบโอเคเก้า ตอนนี้เป็นเป็นลอนดอนเปิดเนาะดูทรงแล้วเหมือนราคาอยากจะวิ่งลงต่อเนีัยในส่วนของลอนดอนนะสิบห้านาทีเองก็ตามสามสิบนาทีเองก็ตามนะครับโอเคสิบสามจุดอูฟนี่ตอนนี้เรามีแนวต้านตรงนี้เนาะแล้วก็มีสปอร์ตด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอ่นะาักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่า มันค่อนข้างบอกยากนะครับว่าราคาจะวิ่งไปทางไหนนะครับต้องรอดูต้องรอดูสตัคเจอร์อย่างเดี๋ยวเอาเป็นโอเคมีแนวต้านตรงนี้อีกแนวหนึ่งนะครับโอเคแท่งนี้ปิดเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็เราอยู่ตรงแนวตา้านพอดีนะครับลักษณะแบบนี้ผมเคยผมพยายามที่จะฝึกลักษณะแบบนี้อยู่ก็คือเข้าเซลล์เลยทันทีนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นผมจะลองเป็น0.63%แล้วกัน ว่ยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับแต่ลองเข้าเซลเลยทันทีเพราะว่าเรามีแรงซื้อเข้ามาน้อยเนาะแล้วเราหยุดที่แนวต้านนะครับโอเคราคาวิ่งลงได้โอเค TP นะครับอ่าโดยปกติแล้วผมจะไม่ได้เข้ามูฟในแต่ว่าลักษณะช่วงหลังๆมาเนี่ยผมเห็นลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับคือเรามีวอลลุ่มบายเข้ามาเยอะเนาะแล้วแท่งนี้เนี่ยวอลลุ่มบายหมด ผมรู้จักขนาดของแท่งเทียนนะครับแท่งนี้ใหญ่แท่งนี้ใหญ่แท่งนี้ใหญ่เนาะแท่งนี้เล็กอยู่ที่แนวต้านพอดีนะครับฉะนั้นราคาทำหาย h ไปแล้วเนาะก็สตอลอปตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อนะครับมันต้องทะลุ h i g ตรงนี้เนาะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้ทะลุหายตรงนี้นะครับแน่นอนว่าราคาลงนะผมแล้วก็ลงจริงๆนะครับก็นี่น่าจะเป็นเทรดวันนี้นะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากได้กำไรจบวีปประมาณ5%เผมก็คิดว่า อาทิตย์นี้ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเลยเนื่องจากสเปรท,ที่มันเยอะเนาะแต่ว่าก็ยังคงรอดมาได้นะครับกำไร Profit ประมาณ50%นะครับผมชนะชนะ4แพ้4นะครับผม,ผมก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ